ก็สองท่านไปแล้วนะครับก็จะเป็นมุมมองเชิงการบริหารจากทางฝั่งรัฐนะครับวันนี้เรามีจากทางฝั่งเอกชนด้วยนะครับคุณหมอรุจเวชนะครับก็ขอเป็นคำถามแรกเลยว่าในฐานะที่ทำวิจัยอยู่ในบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับท่านมีมุมมองเกี่ยวกับงานวิจัยว่าบริษัทเอกชนเนี่ยควรจะมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงแล้วก็จริงๆควรจะลงทุนในด้านการวิจัยมากน้อยอย่างไรเพราะว่าถ้าพูดจากฝั่งรัฐทุกทีเนี่ยฟังกี่เวทีฟังกี่ท่านก็บอกว่าควรจะผลักให้เอกชนมาลงทุนให้มากขึ้นทีนี้ในมุมมองของคุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วเอกชนควรจะลงทุนมากขึ้นจริงๆหรือเปล่าแล้วมันมีปัญหาอะไรที่ทำไมถึงว่าไม่มาลงทุนจนก้าวกระโดดอย่างในหลายประเทศครับครับต้องขอพระคุณทางสวทช.นะครับที่ให้เกียรติผมขึ้นเวทีเสวนาวันนี้นะครับร่วมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิบนเวทีนี้อีก4ท่านนะครับในเรื่องโจทย์จะเรียกว่าโจทย์ก็ได้ว่าประเทศไทยได้อะไรจากงานวิจัยในมุมมองของภาคเอกชนผมอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าผมเนี่ยพูดออกมาแล้ว represent ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนทั้งประเทศนะครับอันนี้อาจจะเป็นมุมมองในส่วนที่บริษัทเบทาโกรเองอาจจะมองแล้วก็อาจจะมีพันธมิตรบริษัทรายใหญ่ๆที่เราเคยคุยกันแล้วก็ดูว่ามันมีแนวทางที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกันนะครับอันนี้จากคำถามในหัวข้อเสวนากับที่ดร.นำชัยพูดถามในข้อแรกเนี่ยนะครับสไลด์ที่ผมเตรียมมาเนี่ยอาจจะตอบได้แค่ข้อแรกข้อเดียวนะครับว่าเอกชนเนี่ยจะทำงานวิจัยไปด้วยจุดประสงค์อะไรแล้วการลงทุนของภาคเอกชนในงานวิจัยเนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับผมขึ้นต้นด้วยสไลด์หน้านี้เนี่ยจริงๆได้มาจาก Nature ปี2010นะครับเขาถามว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันให้คุณค่ากับประเทศหรือกับอุตสาหกรรมจริงๆไหมเพราะว่าในเนื้อหาของบทความอันนี้จะเน้นที่ประเทศสหรัฐนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการลงทุนวิจัยของภาครัฐนะครับอาจจะยังไม่โยงไปถึงภาคเอกชนแต่เป็นเฉพาะไบโอเมดิคอลนะครับเป็นการดีเบตกันนะครับระหว่างฝ่ายที่มองว่ามันคุ้มค่าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเอาตัวเลขมาโชว์เลยว่าถ้า invest ใน R&D เรื่องไบโอเมดิคอลในสหรัฐอเมริกาเนี่ย return เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ฝ่ายที่สนับสนุนเขาบอกว่าทุก1 US ดอลลาร์ที่ลงทุนไปในเรื่องของการแพทย์ที่อเมริกาเนี่ยจะมี return on investment เนี่ย 2.21 เท่านะครับเขามีวัดออกมาเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยถ้าไปอ่านบทความนะครับผมว่าก็เป็นบทความที่น่าสนใจก็เลยเอาขึ้นมาเป็นสไลด์แรกว่าเอ้ยแล้วจริงๆการทำงานทางด้าน STI เนี่ยเอาบริบทของประเทศไทยแล้วกันว่ามัน return มันให้คุณค่ากับประเทศได้จริงๆหรือเปล่านะครับก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกาผมยังไม่ตอบคำถามแบบตรงๆนะครับแต่ผมให้ดูจากเคสในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยตอนที่ขึ้นวาระรับตำแหน่งใน4ปีแรกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นปี2011นะครับ2011สิ่งแรกที่โอบามาพูดก็คือบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากที่จะทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถสร้างงานได้นะครับในสีแดงประโยคแรกนะครับแล้วก็ในข้างในเนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาครัฐเองควรจะต้องสนับสนุนภาคเอกชนนะครับในทางใดทางหนึ่งนะครับเพื่อให้เอกชนเนี่ยเขาสามารถแข่งขันได้สามารถขายสินค้าของบริษัทได้ไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาแต่ทั่วโลกซึ่งมันก็จะทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาเองเนี่ยสามารถเติบโตได้นะครับสร้างงานแล้วก็
็มีประเด็นในเรื่องของการทำยังไงให้งานวิจัยจากแลบเนี่ยไปสู่การตลาดได้จริงๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพซึ่งสตาร์ทอัพในอเมริกาเนี่ยเราก็ทราบว่าเอาเป็นว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีความเข้มแข็งถ้ามีความเข้มแข็งเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเติบโตไปได้นะครับในวาระที่2ที่โอบามายังเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยอันนี้เป็นปี2515ละนะครับเขาก็ยังย้ำอยู่ว่าการทำงาน R&D ใน STI เนี่ยเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยว่าอเมริกาเนี่ยในศตวรรษที่21 2015ครับ2015ครับเขาจะทำ Safe Driving Car แล้วก็ทำ Smart City อันนั้นเป็น direction ของเขาเลยแต่ว่าในเนื้อหาของเว็บนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดเยอะมากว่าอเมริกาจะทำอะไรในเชิงของ STI นะครับแล้วก็จะสรุปว่าการทำ R&D เนี่ยเป็น investment เป็นการลงทุนนะครับแล้วก็เป็น long term ที่จะสร้างคือเป็นระยะยาวนะครับแล้วก็สร้างเป็นเหมือน building block เป็นอิฐแต่ละก้อนเนี่ยเอามาประสานกันแล้วสุดท้ายเนี่ยได้เป็นกำแพงที่มีความแข็งแรงมากนะครับถ้าตีความออกมาแบบนั้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งซินเจนต้าเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในเรื่องของ crop protection นะครับเรื่องของ seed เรื่องของเมล็ดพันธุ์อันนี้เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนจริงๆเลยว่าเขาพูดออกมาเลยว่า research and development เนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้ธุรกิจของซินเจนต้าเนี่ยเจริญเติบโตได้นะครับเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันถูก drive หรือถูกผลักดันโดยภาคเอกชนนะครับโดยภาคเอกชนเพราะฉะนั้นถ้าทำให้เอกชนจะรายใหญ่รายกลางหรือรายเล็กเนี่ยสามารถแข่งขันได้เติบโตได้มันก็จะเป็นผลต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ในระยะยาวนะครับแต่ซินเจนต้าเนี่ยพูดดีมากว่าการทำงานวิจัยของเขาเองเนี่ยนะครับมันมีทั้งบวกและลบเขาพูดในเชิงของ challenge ผมสรุปสั้นๆก็คือ challenge ของงานวิจัยเนี่ยนะครับหนึ่งคือใช้เงินเยอะ long term หมายถึงว่า time scale เนี่ยใช้ระยะเวลานานนะครับผลไม่แน่นอน outcome เนี่ยมัน uncertainty มากอาจจะ fail อาจจะ success นะครับแล้วก็ anticipate หมายถึงคาดการยากมากนะครับแต่ในเชิงของ benefit ถ้าดูมันเป็น economic benefit นะครับสิ่งแรกก็คือบริษัทเนี่ยต้องการสินค้าแน่นอนนะครับเวลาบริษัททำงานวิจัยสิ่งสุดท้ายที่ต้องการก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์เดิมที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือเซอร์วิสใหม่อันนี้มันเป็น direct impact ต่อธุรกิจอย่างแน่นอนคือต้องมีสินค้าใหม่ออกมานะครับทำให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าถ้าท่านมี product ใหม่คนอื่นยังตามท่านไม่ทันนั่นแปลว่าท่านได้เปรียบในเชิงธุรกิจแน่นอนนะครับ long term income ระยะแรกอาจจะเป็น star แต่มันอาจจะเป็น cash cow หมายถึงว่าท่านรีดนมวัวได้ตลอด income ท่านเข้ามาตลอดถ้าท่านมี product ใหม่จากการทำงานวิจัยนะครับแล้วก็โอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นแล้วก็1สุดท้ายเนี่ยอันนึงที่เป็น good willอาจจะจับต้องไม่ได้ก็คือว่ามันสร้าง reputation ให้บริษัทนะครับถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ย recognize ท่านว่าท่านให้ความสัมพันธ์กับงานวิจัยและพัฒนานะครับผลอาจจะยังไม่เห็นในทันทีแต่เขา recognize ท่านว่าท่านเอาจริงกับงานวิจัยเพื่อพยายามจะพัฒนาระดับประเทศนะครับผมต่อไปเร็วๆเพราะว่าอันนี้ในกลุ่มนอร์ดิกพูดเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรที่มัน question mark แล้วว่าภาคเอกชนเนี่ยควรจะต้องทำงานต้องลงทุนกับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ1คือสร้าง growth ของบริษัท2สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างโอกาสอื่นๆที่จะตามมานะครับ
ผมขอยืมสไลด์หน้านี้จาก TDRI ผมชอบประโยคที่โค้ดออกมาว่าไม่มีประเทศไหนพัฒนาได้โดยวิจัยพัฒนาน้อยจริงๆคีย์เวิร์ดคืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เทียบกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนกับในเอเชียด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะไปเร็วกับเบทาโกรว่าเบทาโกรเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักชื่ออาจจะรู้จักผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่ทราบเนื้อในนะครับเราปีนี้อายุ49ปีนะครับเรามีธุรกิจปัจจุบันเพิ่ง transform เมื่อ1มกราปีนี้เองเหลือแค่2ธุรกิจจาก5ธุรกิจหลักนะครับเราจะแบ่งเป็น agro business กับ food business เท่านั้นเองเพื่อโฟกัสให้ชัดเจนยอด revenue ก็คือยอดขายของปี2015เนี่ยนะครับ 2.45 billion US dollar นะครับก็ประมาณ 80,000 ล้านบาทถ้าลองคูณด้วย36นะครับ 80,000 กว่าล้านบาทเป้าของปี2016คือ 100,000 ล้านบาทนะครับเรามีสตาฟตอนนี้ 7,600 กว่าคนแล้วก็มีlabor เนี่ยในโรงงานก็ประมาณ 26,000 คนนะครับวิสัยทัศน์คีย์เวิร์ดนะครับก็คือวิสัยทัศน์กับพันธกิจวิสัยทัศน์คือเราจะผลิตอาหารที่มีคุณภาพจากฐานการผลิตด้านเกษตรที่ทันสมัยและเป็น research base นะครับ research base แล้วก็ในพันธกิจซึ่งมันจะต้องล้อกับวิสัยทัศน์ว่าถ้าไม่มีพันธกิจอันนี้เนี่ยวิสัยทัศน์มันก็จะ achieve ไม่ได้ก็คือข้อ3นะครับเราจะดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการใหม่นะครับ business strategy แน่นอนเป็น1ใน5ของกลยุทธ์ในการทำธุรกิจก็คือเรื่องของ R&D นะครับเราก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกรซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกรเนี่ยเมื่อปี2548นะครับไม่ไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นฟอสิลิตี้ปัจจุบันในปีคาดว่าอีก2ปีข้างหน้าเราจะมีอาคารใหม่ของ R&D โดยเฉพาะนะครับอยู่ด้านหลังตึกปัจจุบันซึ่งเป็นที่ว่างนะครับก็จะแยกเลยเป็น lab service ในอาคารปัจจุบันที่เราอยู่ตรงข้าม M-Tech แล้วก็เป็นอาคารใหม่ที่เฉพาะงาน R&D เราจะลงทุนอีกเฉพาะอาคารเนี่ย130ล้านบาทไม่รวมอุปกรณ์ข้างในนะครับก่อนสุดท้ายนะครับสไลด์ก่อนสุดท้ายการที่บริษัทต้องทำงานวิจัยต้องลงทุนกับงานวิจัยนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันทั้งในประเทศและภูมิภาคและทั่วโลกมันยากขึ้นเรื่อยๆมันไดนามิกมากมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอนเซิร์นของผู้บริโภคเยอะขึ้นมากๆเลกูเลชั่นเยอะขึ้นมากๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเลยทำให้บริษัทต้องสตรัคเกิลอะครับต้องหาทางทำยังไงให้แข่งขันได้อย่างที่เรียนมาตั้งต้นเพราะนั้นคือคำตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องตอบว่าเบทาโกรใช้เงินกับการวิจัยทำไมเพราะว่าข้อมูลที่ผมให้มาข้างหน้านะครับข้อมูลสุดท้ายที่อาจารย์ถามก็คือว่าควรจะลงทุนวิจัยเยอะไหมควรจะลงทุนวิจัยเยอะๆแต่ถามว่าภาคเอกชนในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีทั้งที่เห็นความสำคัญและยังไม่เห็นความสำคัญบริษัทใหญ่ๆก็ไม่ต้องออกชื่ออยู่ในวงการเนี่ยใช้เงินกับงานวิจัยเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆ SCG ปตท.เบทาโกรเองอาจจะตอนนี้เราเท่าแสนล้านเนี่ยเราอาจจะลงทุนแค่0.4-0.5นะครับโดย overall นะครับแต่ถามว่ามันเยอะขึ้นทุกปีไหมเยอะขึ้นทุกปีนะครับเยอะขึ้นทุกปีทั้งที่เป็น fixed asset ทั้งที่เป็น infrastructure แล้วก็เงินที่ใช้ในงานวิจัยจริงๆแต่ถามว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันจะ represent ให้ได้ 1% ของ GDP ในปีนี้หรือปีหน้าไหมไม่มีทางผมเชื่อว่าไม่มีทางมันต้องอาศัยบริษัทขนาดกลางเนี่ยให้เขาหันมาสนใจว่าลงทุนวิจัยแล้วได้อะไรนะครับบางคนถ้าไม่เห็นลงไม่หลั่งน้ำตาก็คือว่าจะเทคอย่างเดียวยังไม่กีฟนะครับก็ยังมีอีกเยอะแต่ทำยังไงช่วยกันนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรายใหญ่ที่จะทำให้บริษัทอื่นๆเนี่ย
ลงทุนมากขึ้นในงานวิจัยหน้านี้ดูเองนะครับมันก็เป็นบริบทของประเทศไทยที่ว่ามันจะต้องทำ R&D ไปในลักษณะไหนนะครับผมตอบคำถามข้อแรกแค่นี้ก่อนครับชัดเจนครับคำถามข้อที่2ต่อเลยครับอยากฟังประสบการณ์ครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในการประชุมประจำวิชาการประจำปีคราวนี้ในโซนนิทรรศการเราก็เห็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยนะครับคือไส้กรอกต้องเรียกว่าไส้กรอกสุขภาพนะครับลดไขมันไปได้หลายเท่าเลยผมเข้าใจว่านี่คงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวน่าจะมีในลายกำลังทำอะไรอยู่เยอะแยะเลยอยากทราบว่ากว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันมีความยากลำบากอะไรในการทำงานกับนักวิจัยจากหน่วยงานรัฐหรือแม้แต่นักวิจัยของบริษัทเองมันความพยายามจะขับเคลื่อนไปข้างหน้านี้มันติดขัดอะไรบ้างหรือเปล่านะครับครับคำถามนี้เนี่ยทำงานกับภาครัฐมา10ปีเนี่ยนะครับเห็นหลายเรื่องหลายบริบทที่พอจะสรุปได้ประมาณ 5-6 ข้ออันแรก mindset เวลาทำงานกับนักวิจัยในภาคมหาวิทยาลัยภาครัฐะสิ่งแรกที่ยังจูนกันไม่ตรงคือ AM กับ FM เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เริ่มคลื่นเดียวกันละอันนี้ผมย้อนไป10ปีที่แล้วผมเป็น AM ก็ได้นะครับภาครัฐเป็น FM mindset ก็คือว่ามันยังไม่เกิด willingness ไม่เกิดความรู้สึกอยากจะฉันต้องทำงานนี้เพื่อตอบโจทย์ของเอกชนนะครับยังเป็นเขาเรียกอะไรนะresearcher centric อะครับยังไม่ใช่ private centric หรือ industry centric นะครับแต่ปัจจุบันผมบอกได้เลยว่าดีขึ้นเยอะมากนะครับในหลายองค์กรในมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยและหลายอาจารย์นะครับแต่ก็ยังมีอาจารย์ที่หรือนักวิจัยที่ยังเป็นแบบเดิมก็ยังมีนะครับอันที่2ก็คือ speed ในการทำงาน speed ของภาครัฐของมหาวิทยาลัยกับ speed ของภาคอุตสาหกรรมนี่คนละเรื่องนะครับ เราบอกว่าปีหนึ่งไม่เสร็จเหรออนาล็อกกับดิจิทัลอาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์บอกนักวิจัยบอก3ปีเราก็บอกมีวิธีการทำยังไงให้มัน1ปีจบไหมหรือต่อกันคนละครึ่ง1ปีครึ่งไม่ได้ต้อง3ปีเพราะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปสปีดเป็นเรื่องสำคัญกับธุรกิจนะครับอันที่3ก็คือการทำงานกับนักวิจัยในภาครัฐะมากภาคมหาวิทยาลัยยังเป็นต้นน้ำเป็น lab scale ไม่สามารถต่อให้สุดทางได้นั่นแปลว่าบริษัทต้องการผลิตภัณฑ์แต่งานวิจัยที่ไปร่วมกันส่วนใหญ่มักจะเป็น lab scale ยัง up scale ไม่ได้แล้วเราเลยทำให้งานวิจัยของเราเนี่ยเฮ้ยแล้วสุดทางคือตรงไหนยังตอบเราไม่ได้นะครับexpectation ของเรากับ expectation ของภาครัฐก็เป็นคนละ expectation publication patent แต่เราต้องการ product นะครับสิ่งสุดท้ายซึ่งสำคัญมากคือกฎระเบียบในมหาวิทยาลัยในองค์กรภาครัฐทำให้เอกชนเนี่ยทำงานด้วยยากอันนี้ไม่ใช่พูดในเชิงทฤษฎีนะครับในทางปฏิบัติเราเจอมาว่ากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยก็ไม่เหมือนกันนะครับ เรื่องของ IP ขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งได้ไหมครับกฎระเบียบเช่นอย่างนี้ครับภาครัฐเองพยายามจะสร้างสตาร์ทอัพใหม่โดยความร่วมมือผมพูดอย่างนี้พยายามเอางานวิจัยเนี่ยคอมเมอร์เชียลไลซ์ให้ได้นะครับผมไปสร้างโรงงานต้นแบบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น fermentation pilot plant เราบริจาคให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสวก.มาร่วมลงทุนนะครับแล้วเราก็รับบริการทำผลิตภัณฑ์หรือทำหัวเชื้อ เราคุยกันในเบื้องต้นเมื่อ3ปีที่แล้วว่าเราจะร่วมลงทุนทำเป็นเหมือนบริษัทสตาร์ทอัพขึ้นมาครับแต่กฎระเบียบตอนนี้เบทาโกลยังไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยคือยังใช้เงินเบทาโกลอย่างเดียวเนื่องจากติดกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรว่ายังมาร่วมทุนไม่ได้ต้องผ่านอัยการสูงสุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิการบดีท่านกล่าวบอกทำเลยพอตอนนี้ไม่
มีอธิการบดีท่านใหม่นะครับรักษาการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติผ่านไปแล้วว่าเอาเงินมาร่วมลงทุนตอนนี้ไม่ร่วมแล้วครับเพราะว่าติดระเบียบแบบนั้นติดระเบียบแบบนี้กลัวจะเสียเปรียบสุดท้ายตอนนี้คือเบทาโกลจ่ายเงินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกยูทิไลซ์ชัดเจนครับนะครับไส้กรอกไขมันต่ำผมติดแตะนิดนึงงานนี้เป็นเคสสตัดดี้ได้ว่าทำงานร่วมกับ Entech ด้วยความกระตือรือร้นของนักวิจัยใน Entech ว่าฉันอยากทำงานนี้ให้สำเร็จจนได้ product ออกมาเราใช้เวลา2ปีนะครับไม่เกินเลย2ปีคือ2ปีแต่มาเสียเวลาตอน upscaling ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของงานวิจัยว่าพอทำใน lab สำเร็จแต่พอ upscale มันคนละ condition คนละเรื่องเลยตอนนี้เราใช้เงินไปประมาณ 4-5 ล้านบาทกับตั้งแต่ต้นนะครับ รวมถึงตอนทำ product development ตอนนี้เนี่ยยอดขายอันนี้ไม่ใช่ความลับยอดขายของเราเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นคือปีหนึ่งเราลอนช์มาตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วปีหนึ่งก็คือ30ล้านบาทเพราะฉะนั้นคือเราคาดว่าเทรนด์สุขภาพมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นคือเราลงทุนแค่5ล้านบาทเนี่ยเราได้ return ในเชิงของ revenue เนี่ยตอนนี้ก็คือ6เท่านะครับไม่คิดกำไรนะเอาคิดแค่ revenue ก็พอแปลไทยเป็นไทยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับถ้าใครยังไม่ลงทุนก็น่าจะรีบลงทุนถามอีกนิดเดียวครับข้อสุดท้ายถ้าบังเอิญว่ามีผู้บริหารระดับประเทศฟังบังเอิญได้ยินที่เราคุยกันอยู่นี้มีอะไรที่อยากให้รัฐช่วยเพิ่มจากที่ช่วยอยู่ตอนนี้ไหมครับเพราะตอนนี้จริงๆก็มีสารพัดนะฮะมีพวกภาษี 300% มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมีโครงการของท่านรัฐมนตรี Talent Mobility เอาคนในภาครัฐที่เก่งๆเข้าไปช่วยในภาคเอกชนมีอะไรที่คิดว่าเป็น request เร่งด่วนบ้างไหมครับTalent Mobility ดีมากนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นโปรแกรมที่ดีมากผมตอนนี้จะมี1อาจารย์1ท่านมาทำงานกับผมภายในปีนี้ครับภายในเดือน2เดือนนี้ซึ่งผมว่าเป็นสกีมที่ดีมากอันนี้ถ้าถามเรื่องอื่นผมก็ไม่รู้ว่าคสช. อยู่อีกนานแค่ไหนรัฐมนตรีคณะรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็อีกหน่อยเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้มันจะกลับมาแบบเดิมไหมอยากให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยยังคงเป็นกระทรวงเศรษฐกิจครับไม่รู้ว่าทำยังไงก็ไม่รู้แหละครับเพราะว่าถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มของกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนกับมัน drive ไปด้วยกันกับพาณิชย์กับอุตสาหกรรมนะครับอย่าดึงลงมาเป็นกระทรวงวิชาการกระทรวงวิชาการอาจารย์ขอบคุณมากกระทรวงวิชาการไม่ใช่เศรษฐกิจแต่ ผมว่าคงเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องฝากอาจารย์ยงยุทธฝากอาจารย์ทวีศักดิ์อาจารย์สมเกียรติเนี่ยนะครับอาจารย์พิเชษด้วยว่าทำยังไงให้มันสเตเบิลอยู่อย่างนี้2อินฟราสตรักเจอร์ผมว่ายังเป็นคอขวดของประเทศไทยอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งมันเริ่มมีแต่มันต้องมีมากกว่านี้นะครับทำยังไงให้ภาครัฐแชร์ริสกับเอกชนครับไม่ได้ถามว่าไม่ได้บอกว่าให้ภาครัฐลงทุน 100% นะแต่มาแชร์ริสกันนะครับภาครัฐหรือรัฐบาลมีโฟกัสหรือมีไดเรคชั่นที่มันไม่ต้องเยอะอ่ะครับเอาเรื่องไม่กี่เรื่องอ่ะแต่ทำให้มันสุดทางได้ไหมนะครับจะไปทางไหนใช้เงินซึ่งงบประมาณมีไม่เยอะใช้เงินให้มันถูกที่ถูกทางหมายถึงว่าใช้กับโฟกัสหรือไดเรคชั่นที่มันไม่ต้องมีเยอะแต่มันได้ผลจริงๆต่อเศรษฐกิจใช้ไปกฎระเบียบทำยังไงให้มัน flexible มากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับครับจริงๆเบทาโกรน่าจะดีใจเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันท่านรัฐมนตรีก็กากบาทดอกจันสามดอกนะฮะจะทำ food innovation innopolis นะครับซึ่งเข้าใจว่าเบทาโกรเองก็คงมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้เยอะนะครับขอแตะอีกนิดนึงคือ คันเรื่องนี้มาก เรื่องภาษี 300% เป็นสกีมใหม่จาก 200% เป็น 300% ถามว่าดีใจไหมไม่ดีใจครับ ผมเฉยๆเพราะว่าภ
ภาษีเดิมมัน30ได้ 200% ตอนนี้ภาษี 220% เป็น3แล้วอ่ะโอเคก็เหมือนเดิมแต่ถามว่ากฎระเบียบใหม่ของการใช้สิทธิ์ประโยชน์ 300% เนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็ไม่ลอจิกผมยกตัวอย่างในค่าใช้จ่ายที่จะยื่นขอรับรองไม่ให้เบิกค่าสาธารณูปโภคก็คือค่าไฟแต่ถามว่างานวิจัยต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายไหมใช้ค่าไฟใช้เยอะครับแต่ค่าไฟใส่เข้าไปใน proposal ไม่ได้เหตุผลที่สรรพากรบอกก็คือว่ามันเหมือนกับว่าไม่ไว้ใจบริษัทเพราะคือทางที่ดีคือจะคิดยังไงว่าใช้ไฟกับเครื่องนี้ไปเท่าไหร่ใช้ไฟกับเครื่องนั้นไปเท่าไหร่คิดง่ายสุดคือไม่ให้เบิกเลย นี่คือวิธีคิดของเขาเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตรงมากครับคือจะมีอีกเยอะนะครับเรื่อง 300% ให้พูดได้อีกยาวเลยครับผมโอเคครับรับไว้ครับเดี๋ยวจัดเวทีอีกเวทีหนึ่งพูดเรื่องนี้เลยนะฮะก็ต่อไปนะครับมาที่ดร.สมเกียรติงานเวทีเสวนาเราเนื้อหาแน่นมากนะครับก็เกรงว่าท่านผู้ฟังจะเครียดผมเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องนิดหนึ่งนะครับคือเคยเจอกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนะครับเวลาคุยกับท่านก็เคยแซวคนหนึ่งนะครับเวลาคุณไปพูดที่ไหนบอกสมเกียรติเนี่ยให้ระบุด้วยว่าสมเกียรติอ่อนหรือสมเกียรติตั้งนะฮะถ้าสมเกียรติอ่อนคือสมเกียรติอ่อนวิมลนะฮะอันนี้เรามีสมเกียรติตั้งนะครับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวันนิดมาร่วมกับเรานะครับก็การตั้งนามสกุลมีผลกับอนาคตแล้วก็ภาพพจน์ด้วยนะฮะครับโดยไม่ต้องใช้โชคดีครับโดยไม่ต้องใช้ตัวใหม่นะครับครับเชื่อแทนโชคดีครับโอเคครับกลับมาที่คำถามของเราอาจารย์ได้มีโอกาสทำงานกับสื่อนะครับไปออกรายการคิดยกกำลังสองผมก็เพื่อการนี้ผมก็เป็นนั่งไรกลับไปไล่ดูเทปหลายๆเรื่องที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับงานวิจัยปรากฏว่าอาจารย์แตะไปหลายเรื่องมากนะครับทีเดียวไอพูดถึงทั้งเรื่องของจำนวนนักวิจัยเงินทุนวิจัยทุนการศึกษารวมทั้งตำแหน่งงานนะครับทีนี้ผมก็เลยเกิดคำถามว่าเรื่องของจำนวนนักวิจัยนะอาจารย์เคยพูดไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเรามีน้อยก็ไม่เชิงแล้วก็เรื่องแม้แต่เรื่องการบริหารท่านอาจารย์บอกปัญหาใหญ่ตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเงินไม่พอคนไม่พอแต่เป็นการบริหารจัดการอาจจะยังไม่ดีนักยังไม่ได้คุณภาพสูงสุดจากตรงนั้นอันนี้ผมสรุปเองถ้าไม่ใช่อาจารย์แก้ด้วยผมเลยถามว่าอาจารย์ยังยืนยันคอนเซปต์ตรงนี้อยู่หรือเปล่ามันมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเป็นหลักจริงๆหรือเปล่าครับครับวันนี้เรามาคุยกันวันเสาร์ตอนเช้าต้องตื่นกันมาคุยนะครับแล้วก็มาบนเวทีก็พบว่ามีวิทยากรชายล้วนครับทุกคนรวมทั้งผู้ดำเนินการอภิปรายด้วยครับผมไม่ได้เป็นคนเชิญครับอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดรวมอายุกันเข้าไปก็คง300ปีได้นะครับครับผมอ่อนที่สุดครับอาจารย์ครับอาจารย์นำชัยตัดช่องน้อยพอตัวได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในบรรยากาศวันเสาร์ตอนเช้าซึ่งน่าหลับมากที่สุดเลยเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะทำตัว provocative หน่อยคือยั่วให้ท่านได้คิดนะครับยั่วให้คิดนะครับไม่ใช่ยั่วให้โกรธผมนะครับยั่วให้โกรธนั้นไว้โอกาสหน้าโอกาสหลังคงมีโอกาสกันครับอาจารย์นั่งพูดก็ได้เดินพูดก็ได้นะครับพอไปดูเวอร์ชัน 3.0 ของอาจารย์แล้วเดินพูดก็ดูดีครับขอบคุณครับแต่ว่าประเด็นสำคัญนะครับที่อยากจะตอบคำถามก่อนเลยก็คือจริงๆแล้วไม่ได้บอกว่าเงินวิจัยเพียงพอนะครับอย่างที่อาจารย์หมอรุจเวทนะครับโชว์ขึ้นมาดูแล้วก็จะเห็นว่าเงินของประเทศไทยลงทุนวิจัยพัฒนาไอ้นี่ที่หลักฐานตรงไปตรงมาว่าเราลงน้อยกว่าชาวบ้านเขาเยอะเพราะฉะนั้นเงินถ้าตอบว่าพอเนี่ยคงไม่ใช่นะครับเงินไม่พอแน่นอนประการที่2คนพอไหมอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราคิดกันน้อยกันนิดนึงนักวิจัยของผมคนหนึ่งนะครับคุณณัฐสิทธิ์นะครับรักเกียรติวงศ์มีความคิดที่น่าสนใจปกติเวลาประเทศไทยทำเบนช์มาร์กเทียบกับต่างประเทศแล้วก็เทียบกันทั่วโลกนะครับก็จะดูว่าการลงทุนวิจัยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ GDP ครับและของเราก็น้อยแล้วคนนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนักวิจัยเป็นกี่คนต่อประชากรแสนคนบ้างล้านคนบ้างใช่ไหมครับเราใช้2ตัวนี้ร่วมกันแต่2ตัวนี้เนี่ยถ้าคิดให้ดีนะครับถ้าแมทช์2ตัวของเราเข้ากับประเทศอื่นน้ำหนักมันจะเสียเพราะว่าอะไรดูไปดูเทปตรงนั้นจะเข้าใจง่ายนะครับคงไม่มีเวลาอธิบายเยอะประการสำคัญก็คือถ้าเราสามารถจัดสรรคนของเราต่อเงินวิจัย1หน่วยเท่ากันเช่นลงทุน1ดอลลาร์1บาทเท่ากันใช้คนกี่คน
ในประเทศไทยกับต่างประเทศและก็ภาครัฐกับเอกชนไทยเราก็จะเห็นนะครับว่าภาครัฐของเราใช้คนเยอะกว่าเอกชนประมาณ3เท่ามั้งครับต้องใช้คน3เท่าของเอกชนกับการบริหารเงินก้อนเดียวนะครับซึ่งอันนี้มันเกิดจากอะไรนี่คุยกันได้ยาวแล้วก็ประเทศไทยโดยรวมนะครับใช้คนเยอะกว่าต่างประเทศในการทำวิจัยต่อเงินเท่ากันเงินที่ว่านี้ปรับด้วยค่าของชีพแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของไทยถูกหรือแพงอะไรต่างๆถ้าคิดตามหลักแบบนี้แล้วนะครับก็จะปรากฏว่าคนนักวิจัยของเราเนี่ยในเชิงปริมาณนะครับที่บอกว่าขาดเนี่ยมันไม่ได้ขาดอย่างที่เราเห็นกันถ้าจะขาดก็แปลว่าไม่น่าจะขาดเยอะอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นเล็กมากประเด็นที่ใหญ่กว่าวันนี้แล้วผมอยากพูดวันนี้นะครับก็คือโจทย์ที่ตั้งกันวันนี้ก็คือประเทศไทยได้อะไรจากงานวิจัยปีนี้ปี2559แล้วนะครับสกวตั้งมา25ปีสวทชก็เพิ่งครบรอบ25ปีไปกำลังจะครับครับ25ปีแล้วทำไมเรายังมีคำถามนี้กันอยู่มันบอกอะไรกันในสังคมไทยว่าผ่านมาตั้ง25ปีแล้วจนป่านนี้ยังต้องมาถามกันว่าประเทศไทยได้อะไรจากการวิจัยมันแปลว่าอะไรกันครับมันแปลว่าประโยชน์จากการวิจัยมันตกไปไม่ถึงสังคมหรือว่ายังไงถึงนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายส่วนใหญ่ในที่นี้คือนักวิทยาศาสตร์จึงต้องมาอธิบายให้สังคมหรือไปถึงสังคมหรือเปล่าก็ไม่รู้มานั่งอธิบายกันเองว่าที่พวกเราทำกันมันได้อะไรผมอยากตั้งข้อสังเกตข้อนี้เป็นข้อแรกก่อนนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าคิดประเด็นนี้ให้แตกเนี่ยมันเราจะเห็นอะไรอีกหลายเรื่องนะครับคุณหมอรุจเวทนะครับพูดไว้ชัดว่าการวิจัยมันเป็นการลงทุนเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดสารพัดเลยแต่ว่าภาครัฐเนี่ยเวลาทําวิจัยคิดหรือไม่มันเป็นการลงทุนการลงทุนมันมีผลตอบแทนถ้าผลตอบแทนมันน้อยกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสการลงทุนนั้นก็ไม่คุ้มของอย่างเงี้ยไม่ควรลงทุนมีกระบวนการกั้นกรองมั้ยว่าควรจะลงทุนไม่ลงทุนภาครัฐกั้นกรองกันได้ดีขนาดไหนประการที่2นะครับถึงเป็นการลงทุนที่คุ้มแต่ถ้าเวลาที่มันจะได้รีเทิร์นกลับมามันยาวเกินไปถ้าเป็นภาคเอกชนเขาก็ไม่ทำกันคุยกับ SCG คุยกับมิตรผลคุยกับใครต่อใครคุยกับเบทาโก time span ของเอกชนในการลงทุน3ปีนี่ยาวแล้วนะครับและคล้ายกับที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้3ปีนี้มันปีเดียวเสร็จได้ไหมเพราะว่าเอกชนเขามีต้นทุนค่าเสียโอกาสและเขามีเรื่อง catch flowภาครัฐไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีตัวนี้ภาครัฐใจเย็นกว่าเอกชนเยอะเลยพูดภาษาวิชาการก็คือ discount rate ของภาครัฐเนี่ยมันสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐก็จะไปลงวิจัยที่ไกลหน่อยเรียกว่าเป็นวิจัยพื้นฐานบ้างเป็นวิจัยประยุกต์บ้างภาคเอกชนอยากจะได้เอาไปพัฒนาอยากไป commercialization เพราะฉะนั้นในการวิจัยเวลาเรามาตั้งคำถามว่าประเทศไทยได้อะไรจากการวิจัยแล้วเราต้องมาอธิบายผมคิดว่ามันชี้ว่างานวิจัยที่ผ่านมาแม้มีหลายงานนะครับเป็นประโยชน์ผมลงไปดูในงานของสวทช.วันนี้ก็เห็นหลายงานดีๆมีประโยชน์แต่ผมคิดว่ามันต้องผ่านเวลาแล้วที่นักวิชาการมาคุยกันเองมันต้องมองจากข้างนอกเข้ามาว่าทำไมถ้าเกิดเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์สังคมถึงไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับผมคิดมันเกี่ยวกับเรื่อง2เรื่องที่ผมพูดนี่แหละครับก็คือ1การลงทุนบางอันอาจจะไม่เป็นประโยชน์จริงๆที่มันก่อให้เกิดของที่จับต้องได้หรือ2มันเป็นประโยชน์แต่ว่าเวลาในการให้รีเทิร์นมันยาวเกินไปแล้วไม่มีใครทนได้และในทางการเมืองการเมืองก็ทนไม่ได้นะครับการเมืองเขามี discount rate แปลว่าเขาใจร้อนสูงมากเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งสั้นมากนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นเลยอาจารย์ยงยุทธบอกว่าเราโชคดีที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการวิจัยแล้วเราก็พูดกันต่อคุณหมอรุจเวทก็พูดต่อว่าแล้วรัฐบาลต่อไปจะเป็นยังไงแต่ละรัฐบาลจะมีไทม์เฟรมที่สั้นมากนะครับแต่ในขณะที่ไทม์เฟรมของนักวิจัยมองไกลมันมีมิสแมทช์ระหว่างไทม์เฟรมที่มันแมทช์กันแล้วมันทำให้เกิดสังคมจึงเกิดความรู้สึกว่าบรรดานักวิจัยทำอะไรกันอยู่เมื่อไหร่จะโปรดิวซ์ของที่มันจับต้องได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากเย็นเหลือเกินที่เราจะไปขอเพิ่มงบวิจัยแล้วก็จะเพิ่มได้ในบางรัฐบาลพอผ่านรัฐบาลนี้รัฐบาลนั้นไปที่เรียกว่าเป็นรัฐบาลที่เข้าใจงานวิจัยเพราะว่ามีคนจากเซกเตอร์วิจัยเข้าไปครับถ้าผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปก็จะกลับไปแบบเดิมในขณะที่ไปดูบางประเทศนะครับก
เกาหลีใต้มีปัญหาตรงกันข้ามกับประเทศไทยผมไปคุยกับหน่วยงานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยของเกาหลีใต้มาปัญหาเกาหลีใต้คือเกาหลีใต้ลงทุนวิจัยพัฒนา 4% ของ GDP ครับผู้กำหนดนโยบายอยากจะตัดเพราะเห็นว่ามันลงเยอะเกินไปและพอลงเยอะเกินไปมันจะมีส่วนที่มันไม่ก่อให้เกิดรีเทิร์นอย่างที่มันควรจะเป็นแต่ตัดไม่ได้ครับเพราะนักการเมืองไม่ยอมให้ตัดน่าจะเป็นสวรรค์สำหรับวงการวิจัยของไทยเลยนะครับน่าจะสลับนักการเมืองกันครับประเด็นเป็นอย่างนี้ครับประเด็นไม่ใช่ไปสลับนักการเมืองถ้าเราคิดว่าเราจะไปสลับนักการเมืองผมล้อเล่นครับนักวิทยาศาสตร์เมืองไทยจะผิดหวังตลอดไปเราไปเปลี่ยนนักการเมืองเปลี่ยนไม่ได้ครับแต่ทำไมนักการเมืองเกาหลีใต้ก็เหมือนนักการเมืองทุกที่ครับมีเวลาจำกัดเหมือนกันแต่ทำไมเขาคิดว่าต้องลงทุนการวิจัยเพราะว่าสังคมเกาหลีพัฒนาประเทศมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาชี้ว่าวิจัยพัฒนามันจับต้องได้มันกินได้จากเกาหลีซึ่งเป็นประเทศที่เคยมีรายได้ต่อหัวต่ำกว่าประเทศไทยแล้วจนบัดนี้เป็นประเทศอุตสาหกรรมแนวหน้ามันเป็นหลักฐานที่มันไม่ต้องมาตั้งอธิบายไม่ต้องมาตั้งจัดสัมมนากันว่าประเทศเกาหลีได้อะไรจากการวิจัยเพราะมันฟ้องโดยตัวมันเองและใครจะไปขวางมันจะขวางไม่ได้ผมคิดว่าประเทศไทยถ้าอยากจะทะลุไปถึงจุดนั้นเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์คือคนที่มีเหตุมีผลนักวิทยาศาสตร์จะต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าเราทำแบบนี้มา20ปีแล้ว25ปีแล้วเราทำของเราพยายามขอเงินเพิ่มแล้วเราก็พบว่านักการเมืองไม่เข้าใจแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนนักการเมืองสิ่งที่ผมคิดว่าเราทำได้ก็คือเราเปลี่ยนวิธีคิดของเราว่าทำอย่างไรเราจะบริหารพอร์ตโฟลิโอของการวิจัยให้มันมีการวิจัยที่มันได้ผลเร็วการวิจัยที่อาจจะลองเทอมขึ้นไปบ้างนะครับสังคมก็จะอยู่กับเราได้แล้วก็จะรู้สึกดีกับการมีการวิจัยการจะไปตัดการวิจัยก็จะยากนะครับก็ขอเปิดประเด็นอย่างนี้ก่อนครับค่อนข้างเห็นด้วยกับอาจารย์หลายประเด็นนะครับยกเว้นประเด็นที่ว่าเราจะไปพยายามบีบนักการเมืองสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับมันกลับทางกันเราโดนนักการเมืองบีบเป็นประจำนะครับแถวนี้หลายคนก็หน้าเขียวกันเป็นระยะนะครับอาจารย์มีมุมหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ใช้คำว่าเราควรไปใช้วิธีเอากุ้งฝอยไปตกปลานะครับผมว่าประเด็นตรงนี้น่าสนใจดีแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินข้อมูลตรงนี้อยากให้อาจารย์ขยายความนิดหนึ่งนะครับคือประเทศไทยผมคิดว่าในวงการวิจัยวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีคอนเซนแซสว่าเรามีการลงทุนวิจัยต่ำไปผมก็เห็นด้วย 100%วิธีการที่จะเพิ่มวิธีแรกก็คือเราไปล็อบบี้รัฐบาลครับไม่ว่าโดยกลไกอะไรอาจารย์นำชัยอาจจะไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่บอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์ไปล็อบบี้รัฐบาลนะครับผมเคยเห็นเหตุการณ์พวกนั้นนะครับในประเทศไทยโอ้ครับแล้วก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะครับแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยแต่ว่าวิธีแบบนี้เนี่ยมันไม่สำเร็จอย่างที่ผมพูดไปวิธีที่สำเร็จได้ก็คือวงการวิจัยของประเทศไทยจะต้องชวนพันธมิตรซึ่งได้ประโยชน์จริงจากการวิจัยมาเป็นปากเป็นเสียงให้คนอย่างคุณหมอรุจเวชมาพูดว่าเพราะมีการวิจัยเบทาโกจึงโตวันโตคืนจึงส่งออกได้จึงก้าวกระโดดถ้ามีคนอย่างนี้ออกมาเยอะๆนะครับการเมืองที่ไหนก็จะต้องฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจุดสำคัญกลับไปจุดที่คุณหมอรุจเวชพูดก็คือเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้โดยเอกชนทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าประเด็นเรื่องของสังคมไม่ได้สำคัญนะครับสเต็กโฮลเดอร์ด้านสังคมที่ได้ประโยชน์จากการวิจัยก็เป็นปากเป็นเสียงให้ได้แต่ผมขอเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมามากที่สุดในมุมที่ว่าถ้าเราจะทำให้ของมันใช้ได้ในเชิงเศรษฐกิจมันต้องวางขายตลาดได้จริงๆของที่มันดีไม่พอมันวางขายไม่ได้ของที่คุณหมอว่ามันเป็นของเล่นหรือมันเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นโปรโตไทป์มันอัพสเกลไม่ได้ครับมันอยู่ในตลาดไม่ได้แต่ของที่เวลาเราทำวิจัยแล้วไปให้ภาคสังคมภาคสังคมไม่ได้มีปากมีเสียงเหมือนกลไกตลาดเหมือนภาคเอกชนนะครับทำของใช้ได้เกือบใช้ได้บ้างใช้ไม่ค่อยได้บ้างเขาก็ไม่โวยวายมีปากมีเสียงเท่ากับภาคเศรษฐกิจเพราะภาคเศรษฐกิจนั้นเขาต้องดิ้นรนเขาต้องต่อสู้อยู่ในตลาดว่าเขาจะอยู่รอดหรืออยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยเพิ่มให้การลงทุนการวิจัยมันเกิดขึ้นได้คือภาคเอกชนเพราะฉะนั้นการวิจัยในซีกที่สำคัญและต้องเป็นซีกใหญ่อย่างน้อยในระยะสั้นของประเทศไทยคือต้องตัดซีกใหญ่ก้อนหนึ่งออกมาเป็นซีกที่กำหนดโจทย์โดยเอกชนและทำให้มันใช้งานได้จริงไม่ใช่ทำงานเป็นโปรโตไทป์ต้องทำงานเป็นของที่มันขายได้ช่วยให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
จริญก้าวหน้าได้และผมก็คิดว่าสวทช.ก็ดีสกว.ก็ดีมีตัวอย่างอย่างนี้อยู่บ้างนะครับมีประสบการณ์อย่างนี้อยู่บ้างเช่นกรณีสกว.เองเมื่อวานก็ไปคุยกับคุณหมอสุทธิพรนะครับแล้วก็พบว่ามีตัวอย่างน่ารักน่ารักอย่างเช่น Banana Society ไม่ใช่ของใหญ่อะไรมากมายแต่นี่เป็นของจับต้องได้ commercialize ได้วางตลาดได้สกว.ก็มีนะครับที่มีถุงพลาสติกใช่ไหมฮะ Active นี่ก็เป็นตัวอย่าง commercialize แล้วของอย่างนี้เนี่ยมีกันอยู่บ้างนะครับทำอย่างไรให้มีออกมามากๆและทำอย่างไรเวลาวิจัยพัฒนาออกมาให้มันตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมได้แบบครบทั้งส่วนใช้งานได้จริงๆมีงานวิจัยไม่น้อยนะครับตอบโจทย์ตรงนั้นตอบโจทย์ตรงนี้แต่ถ้าเกิดชิ้นทั้งชิ้นมันไม่เสร็จมันก็ยังเอาไปใช้ไม่ได้ความรู้สึกของคนที่ได้ประโยชน์มันก็รู้สึกไม่แรงเหมือนกับของที่มันเสร็จแล้วใช้ได้ขายได้ถ้าประเทศไทยไปถึงจุดนั้นได้นะครับเรื่องจะมาขอขึ้นงบวิจัยเรื่องอะไรต่างๆนี้มันจะไม่มีปัญหามากมายขนาดนี้และในอนาคตประเทศไทยจะมีข้อจำกัดงบประมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเอาเงินของรัฐมาลงอย่างเดียวนั้นจะยากขึ้นทุกทีอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์อันนี้ทุกคนคงได้ยินกันในช่วงหลังและคงเข้าใจกันดีแต่มีอีกเรื่องนึงซึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันก็คือท่านอาจจะพอคุ้นเคยกับประโยคที่ว่าเราจะแก่ก่อนรวยใช่ไหมครับคงเคยได้ยินประโยคนี้กันท่านเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับไม่มีประเทศไหนรวยได้หลังแก่สวยแล้วครับแล้วประเทศไทยกำลังจะแก่แล้วรวยหรือยังก็ยังไม่รวยด้วยและที่ผ่านมาไม่เคยมีประเทศไหนนะครับเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วจะก้าวเข้าพ้นเป็นประเทศพัฒนาได้เพราะฉะนั้นในอีก10ปีเราจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากมายจากการสังคมสูงอายุนะครับเรื่องของรักษาพยาบาลเรื่องของบำนาญ นะครับต่างๆมากมายในเวลาเดียวกันซีกของรายรับมันจะไม่เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเม็ดเงินงบประมาณของรัฐจะถูกแย่งชิงกันมากขึ้นถ้าวิธีคิดของคนในวงการของเราคือการไปเอาเม็ดเงินของรัฐมาอย่างเดียวเราจะผิดหวังแต่ถ้าเราใช้เม็ดเงินของรัฐไปดึงดูดให้เอกชนมาร่วมลงทุนด้วยและเขาใช้ได้ประโยชน์ได้จริงด้วยเป็นวิธีที่จะเป็นทางออกได้บางมหาวิทยาลัยเริ่มไปทิศทางแบบนี้แล้วรู้แล้วว่าหวังพึ่งเงินงบประมาณจากรัฐจากสำนักงบนั้นจะยากขึ้นทุกวันทุกวันต้องไปหาเงินจากเอกชนนะครับและวิธีหาเงินจากเอกชนได้ก็คือต้องเอาโจทย์ของเขามาตอบให้เสร็จและทำเป็นของเล่นไม่ได้เพราะเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับที่ธุรกิจเขาจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเขาต้องส่งออกเขาต้องทำมาค้าขายและจุดนี้แหละครับมันจะยกระดับไปสู่จุดที่อาจารย์ยงยุทธอยากจะได้ตั้งแต่ต้นเลยก็คือได้ปัญญาแล้วมันเป็นปัญญาปฏิบัติที่มันใช้ได้มันไม่ใช่ปัญญาประเภทแบบตีพิมพ์วิชาการเท่านั้นได้คนไม่ใช่ได้คนที่เป็นนักวิจัยแต่เป็นนักวิจัยที่ practical แล้วทำงานได้แล้วสุดท้ายมันนำไปสู่การพัฒนาประเทศครับอาจารย์ครับก็ได้ความตระหนักกันทั่วนะครับผมยังไม่ถึงขั้นตระหนกผมว่าเราอาจจะเป็นประเทศแรกที่แก่แล้วค่อยๆรวยก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูกันต่อไปว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับขอคำถามสุดท้ายนะครับจริงๆคำถามนี้อาจจะฟังดูเผลอๆเหมือนผมอยากกระแซะทีเดียวไอแต่ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเลยนะครับเพราะว่าทุกหน่วยงานเนี่ยเวลาคนอื่นพูดถึงผลงานเราว่าไม่ดีเนี่ยเราก็เดือดเนื้อร้อนใจทีนี้ผมมองจากมุมนอกเข้าไปเนี่ยผมเห็นว่าทีเดียวไอทำงานวิจัยเป็นเชิงนโยบายแทบทั้งหมดผมไม่ทราบเข้าใจถูกหรือเปล่าทีนี้เวลาTDIพูดถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่ามันไม่ก่อผลกระทบไม่เกิดโปรดักต์เนี่ยอาจารย์ก็พูดจากข้างในออกมาทีนี้ผมมองกลับไปTDIทำวิจัยเยอะแยะเลยเชิงนโยบายแล้วถ้ารัฐบาลไม่เอาไปใช้เนี่ยผมถือว่างานวิจัยอาจารย์ขึ้นหิ้งไม่มีประโยชน์ได้หรือเปล่าถือได้ครับถือได้แต่ปัญหาอยู่อย่างนี้นะครับTDIไม่ได้ใช้ Public Money นะครับที่ใดเป็นองค์กรเอกชนนะครับเหมือนบริษัทเอกชนบริษัทหลายท่านอาจจะไม่ทราบทีเดียไอเป็น NGO เราไม่มีภาพ NGO แปะอยู่กับทีเดียไอแต่ทีเดียไอเป็น NGO ถ้าจะเรียกใกล้ที่สุดอาจจะเรียกเป็นคล้ายๆ Social Enterprise คือในเซนส์ที่ว่าไม่ได้หวังว่าจะทำกำไรแต่อยู่ในตลาดไม่ได้พึ่งเงินงบประมาณของรัฐนะครับเพราะฉะนั้น Accountability มันไม่เหมือนกัน Accountability ของบริษัทอย่างเบทาโก Accountability ต่อ Shareholder ว่าอยู่ได้เบทาโกไม่ได้มีหน้าที่ไปต้องอธิบายใครว่าไส้กรอกตัวนั้นตัวนี้มันคุ้มกับเงินวิจัยหรือไม่เบทาโกไม่ต้องไปประเมินแบบที่สวทช.สกว.หรือใครต่อใครจะต้องเจอเพราะเบทาโกอยู่ภายใต้ด้วยเงินของตัวเอง
นะครับ TDI เป็นหน่วยงานเอกชนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ว่าจะต้องไปประเมินแบบนั้นหรือเปล่าที่ถูกเรียกร้องจากรัฐนั้นจะไม่มีแต่ว่าตัวเราก็พยายามประเมินตัวเราเพราะมันก็เป็นโจทย์ที่สำคัญเราก็อยากจะรู้ว่างานของเราใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหนขึ้นหิ้งขนาดไหนใช้ประโยชน์ได้ขนาดไหนนะครับก็ได้ทำเหมือนกันแล้ววิธีทำก็จะทำเหมือนกับโดยหลักนะครับจะทำเหมือนกับที่สวทชเองก็ได้ทำสวทชก็จะทำประเมินผลกระทบของงานออกมามันก็คือพูดง่ายก็คือทำ cost benefit analysis แล้วเราก็ไปช่วยแนะนำสวทชท่านจารย์ดุษฎีคงยืนยันได้นะครับว่าที่เราไปช่วยแนะนำมานั้นสวทชตรงนั้นตรงนี้วิธีทำเกือบดีแล้ว improve ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ได้เสนอแนะไปนี่เป็นตัวอย่างครับครับขอบพระคุณมากครับ